ประเด็นของเรานะฮะเราก็จะช่วยกันสอดส่องในโลกออนไลน์ครับคุณผู้ชมครับว่ามันมีความผิดปกติหรือไม่อย่างไรมีแอปตัวหนึ่งนะครับตอนนี้มีคนชวนให้เล่นเยอะมากๆและอ้างว่าแอปตัวนี้เนี่ยนะฮะจะทำรายได้รวยเร็วแล้วก็มีการโพสต์รายได้กันอยู่ใน Facebook เต็มไปหมดเลยนะฮะก็มีคนถามว่าแอปตัวนี้เนี่ยมันถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันเรื่องของการดูธุรกิจออนไลน์กับบุคคลนะฮะที่ท่านเองก็มีการตรวจสอบนะฮะธุรกิจต่างๆในโลกออนไลน์หลายต่อหลายอย่างเลยนะครับก็คือท่านพลตำรวจตรีณัฐศักดิ์ชวนาไสยนะครับท่านเป็นผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าบก.ปคบ.นั่นเองนะครับวันนี้ไปฟังเสียงของท่านในเรื่องนี้หน่อยฮะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมสนทนาอยู่กับท่านพลตำรวจตรีณัฐศักดิ์ชวนาไสยนะครับท่านผู้บังคับการปคบนะฮะมีคนถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนออนไลน์ค่อนข้างเยอะอยากให้ท่านแนะนำหน่อยครับว่าเราจะสังเกตยังไงดีฮะครับเบื้องต้นเนี่ยอยากเรียนพี่น้องประชาชนอย่างนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเนื่องจากช่วงโควิดด้วยสภาพเศรษฐกิจของโลกของประเทศเป็นอย่างนี้ด้วยนะครับก็มียอมรับมีกลุ่มมิจฉาชีพออกมาแล้วก็พยายามจะเสนอ2แนวทางหลักๆให้พี่น้องประชาชนเป็นทางเลือกอันแรกก็คือการเสนอขายสินค้าที่พี่น้องประชาชนต้องการอันนี้ปคบจะรับผิดชอบโดยตรงนะครับก็อาจจะออกไปในรูปแบบของการขายตรงหรือว่ารูปแบบของการจดทะเบียนการค้าปกติส่วนที่2เนี่ยเป็นเรื่องของเสนอผลตอบแทนในด้านการลงทุนก็เอาผลตอบแทนมาล่อใจนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าปคบก็ดำเนินการในส่วนของการซื้อสินค้าแล้วก็หลอกลวงเนี่ยมาหลายรายนะครับล่าสุดก็คืออย่างแหลมเกตเนี่ยเพิ่งตัดสินไปนะครับแล้วก็จะมีเรื่องที่เราทำอยู่ไม่ว่าเรื่องกล่องสุ่มไม่ว่าเรื่องของการหลอกขายตั๋วเครื่องบินนะครับก็มีมาเป็นจำนวนมากนะครับพี่น้องประชาชนเสียหายจำนวนมากจำนวนหลายรายนะครับแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยก็จะอยู่ในความรับผิดชอบของของผู้บังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจก็คือหลอกให้ไปลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทองคำไม่ว่าเป็นเรื่องของหุ้นนะครับก็โดยเอาผลตอบแทนมาล่อใจซึ่งตอนนี้ก็มีพอสมควรนะครับถ้าถามว่าจะให้แนะนำพี่น้องประชาชนยังไงไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าหรือว่าการลงทุนก็ต้องเลือกจากบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะครับณตอนนี้ผมต้องเตือนพี่น้องประชาชนอย่างนี้เพราะเวลาความเสียหายเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะวงกว้างแล้วก็จำนวนผู้เสียหายหลายรายครับผมอาจจะสูงครับคือถ้ามาแบบแปลกๆเนี่ยอ้างว่าตัวเองเป็นแอปอีคอมเมิร์ซเนี่ยนะฮะแล้วก็ชวนคนยิ่งชวนเยอะยิ่งได้เงินมากแล้วก็ถ้ากลับไปเช็คดูแล้วเนี่ยไม่ได้ยื่นจดทะเบียนหรือว่ายื่นขอแผนการตลาดกับทางสคบอันนี้คือฟันธงได้เลยใช่ไหมฮะว่าให้เลี่ยงไปก่อนอย่าเพิ่งลงทุนใช่ควรจะต้องหลีกเลี่ยงครับผมแนะนำให้หลีกเลี่ยงเลยแล้วก็ส่วนใหญ่สิ่งหนึ่งที่มาล่อใจก็คือความเป็นไปได้ของผลตอบแทนนะครับอยากให้ดูตรงนี้ให้หนักๆนิดนึงนะครับบางทีลงทุนร้อยหนึ่งได้พันหนึ่งคือเวลาเขามาโฆษณาอย่างเงี้ยครับมันความเป็นไปได้มันน้อยอยู่แล้วครับในส่วนนี้ครับฮะยังไงก็ต้องฝากนะครับทางปคบนะครับมันมีแอปต่างๆเกิดขึ้นในโลกโซเชียลมีเดียมากมายเลยยังไงฝากท่านจัดการหน่อยก็แล้วกันนะครับครับยินดีครับแต่ก็เรียนคุยกันโดยตรงๆว่าตามอยู่หลายตัวอยู่เหมือนกันครับผมครับเป็นกำลังใจในการทำงานนะครับครับขอบคุณครับยินดีครับครับคุณผู้ชมครับวิธีการสังเกตท่านก็บอกอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับผมสรุปสักหน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมจะเป็นแอปไหนก็ตามจะเป็นธุรกิจออนไลน์ไหนก็ตามที่คุณเข้ามาทำธุรกิจแล้วก็สร้างรายได้ผมสนับสนุนทั้งนั้นนะครับไม่มีการไปขวางทางรวยใครทั้งนั้นแหละนะฮะแต่ธุรกิจคุณต้องถูกต้องตามกฎหมายครับถ้าเกิดว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมันไปต่อในระยะยาวไม่ได้แล้วมันจะเกิดความเสียหายกับพี่น้องประชาชนด้วยนะฮะ
ข้อแรกก็คือคุณต้องไปจดแผนกับทางสคบคุณต้องขอแผนกับทางสคบแล้วก็จดทะเบียนกับทางสคบให้ได้ก่อนนะฮะอันนี้เป็นข้อแรกที่คุณจะต้องชี้แจงและมีถ้าคุณมีผมสนับสนุนคุณแน่ๆผมจะโฆษณาให้คุณฟรีในรายการด้วยนะครับจะสนับสนุนให้คนเนี่ยที่ดูทั้งประเทศเนี่ยไปลงทุนไปทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซไปซื้อขายของออนไลน์กับคุณเนี่ยผมสนับสนุนแน่ๆแต่คุณต้องคุยกับสคบให้จบก่อน2ก็คือคุณไปจดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะฮะกับทางกระทรวงพาณิชย์แล้วหรือยังเพราะคุณทำการค้าออนไลน์คุณมีการยื่นภาษีอย่างไรและคนที่มีรายได้จากการทำธุรกิจกับคุณเขาต้องยื่นภาษีอย่างไรคุณมีความชัดเจนตรงนี้แล้วหรือไม่ถ้ามีความชัดเจนและตอบคำถามตรงนี้ได้ทั้งหมดนะครับผมยินดีสนับสนุนจริงๆแล้วก็ยังยืนยันนะครับว่ารายการของเราTNNประเด็นใหญ่ไม่ได้ไปขวางทางใครแล้วก็ไม่ได้ที่จะไปเป็นศัตรูกับใครทั้งหมดเนี่ยสนับสนุนการทำมาหากินรวยแบบสุจริตและต้องรวยแบบถูกต้องนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมTNNช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งติดดาวกันเอาไว้เรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอีกเพียบไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะรับชมกันแบบสดๆอย่าลืมเข้าไปที่ Facebook TNN Live หรือง่ายกว่านั้นติดตามได้ทุกช่องทางจากลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ